มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาปรากฏมามีเรื่องกันค่ะทางด้านของพี่เขยก็เลยยกพวกมาตามเอาคืนกลายเป็นว่างานนี้เจ็บ3สลบ1นะคะสอบสวนทั้ง2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าก็ฝ่ายนั้นมีปืนทางนี้ก็บอกว่าอ้าวทางนี้ก็มีปืนเลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการไปตรวจสอบเหตุนะคะวัยรุ่นมาทะเลาะวิวาทกันตรงนี้นะและร้านอยู่ริมถนนเลยรถก็วิ่งกันขวักไขว่นะคะผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่แพร่กระสาสมุทรปราการคนเจ็บคือนายสุรสิทธิ์อายุ20ค่ะหัวแตกมีแผลที่ใบหูนะคะแล้วก็มีรอยบอบช้ำตามร่างกายอีกคนชื่อนายวรเมธอายุ19ปีค่ะมีแผลฟกช้ำตามร่างกายเหมือนกันเจ้าหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอีกทีนึงเจ้าหน้าที่นะคะเขาได้รับแจ้งค่ะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าอาคารพาณิชย์3ชั้นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าหมู่บ้านนี่แหละนะคะห่างจากจุดที่พบผู้บาดเจ็บประมาณ150เมตรแล้วก็เจอปลอกกระสุนด้วยจุด38ตกอยู่1ปลอกค่ะมีปืนจริงๆงานนี้นะคะก่อนจะนำตัวนายวรวุฒิสะอาดดีอายุ30ปีกับพวกอีก3คนไปสอบสวนเพิ่มที่สภ.เมืองสมุทรปราการเลยต้องถามเจ้าของร้านกัญชาร้านนี้ซะหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่ากลุ่มคนเจ็บเคยมาเป็นลูกค้าที่ร้านนะคะมาซื้ออยู่หลายครั้งแล้วพอได้ของแล้วทำทีว่าโอนให้ค่ะโอนจ่ายแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกว่าโอนให้กับทางร้านโดยตรงนะโอนให้คนนู้นบ้างโอนให้คนนี้บ้างแต่ที่พอร้านตรวจสอบมันไม่เข้าเงินไม่เข้าร้านไม่เห็นมีสลิปอะไรเลยจากนั้นค่ะน้องชายที่มีหน้าที่ในการเฝ้าร้านก็เลยไม่ขายให้อีกในเมื่อแหมจ่ายเงินมันดูยุ่งยากมันดูตุกติกไม่ได้เงินด้วยจากนั้น30ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังคงกลับมานะคะแล้วจะมาขอซื้อกัญชาเหมือนเดิมแล้วจะโอนเงินให้อีกเหมือนเดิมน้องชายเจ้าของร้านก็เลยไม่ให้ละไม่ขายให้แล้วกลุ่มนี้เขาก็เลยไม่พอใจค่ะจนกระทั่งเช้าวันก่อเหตุมาเลยค่ะอยู่ในอาการคล้ายๆกับคนเมาเดินเข้ามาที่ร้านบอกขอเคลียร์ปัญหานี้หน่อยทำไมไม่ขายของให้คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปแล้วกลายเป็นว่าทั้ง3คนเหมือนเดินกลับไปนะคะแต่กลับไปไม่ถึงชั่วโมงไปพาพวกย้อนกลับมาอีกมาพร้อมกับปืนมาพร้อมกับมีดแล้วมาบุกเข้ามาทำร้ายน้องชายกับเพื่อนของน้องชายที่อยู่ในร้านทางเจ้าของร้านซึ่งเป็นพี่เขยอะค่ะก็เลยต้องสวนกลับไปจนกลายเป็นว่าคนที่มาหาเรื่องเขาก็ต้องเจ็บกลับไปก็จ่ายแล้วบอกโอนแล้วอาศัยแบบเจ้าของร้านไม่อยู่บอกโอนให้เจ้าของร้านแล้วได้ใช่ก็คือจะไม่จ่ายแต่เปรมมาเลยนะเมาเม็ดอะใจกล้าพี่อ๋อแบบจะมาเอาฟรีอะไรประมาณนั้นใช่ใช่มันหลายรอบมากๆแล้วใช่รอบนี้ก็มาอีกใช่บอกว่าโอนอีกเมื่อวานก็มาวันนี้มาอีกแต่ไม่ได้วันนี้มาสองรอบนี้ก็ไม่ให้ใช่ไหมรอบที่แล้วให้ไหมรอบที่แล้วไม่ให้เหมือนกันให้เหมือนกันรอบนี้ก็มารอบนี้ก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้เมาแล้วน่าจะรู้แหละเพราะสาวเมารอบที่แล้วไปแล้วอ่ะคุยแล้วอ่ะแต่รอบนี้แสดงว่าการตั้งใจจะมาเนี่ยค่ะก็กล้าจริงๆอะนะคะเพราะว่ามาซื้อของเขาแล้วก็เบี้ยวเงินเขาแบบนี้จนเขาจับได้เขาก็เลือกไม่ขายให้แล้วก็ยังกลับมาแล้วกลายเป็นว่ามามีปัญหาต่อว่าทำไมไม่ขายให้นะคะมาหาเรื่องเขาแบบนี้ทางด้านของแฟนเจ้าของร้านชื่อคุณวรวุฒิค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็ทำงานอยู่นั่นแหละแฟนสาวเจ้าของร้านกัญชาโทรมาบอกเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาที่ร้านมาทำร้ายน้องตัวเองก็เลยรีบเดินทางมานะคะแล้วก็ตามไปตามหากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะเห็นว่ากำลังนั่งดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้ๆก็โมโหแหละค่ะแล้วก็เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมีปืนเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาเนี่ยเข้าไปสอบถามก่อนแล้วก็เป็นคนลงมือก่อนด้วยค่ะค่ะผมก็ถามว่าไหนใครทำแค่นั้นแหละใครจะทำเมียเขาบอกผมไต่หน้าเลยพี่แล้วผมก็จัดเลยกับเพื่อนผมสองคนนี่มีปืนด้วยใช่ไหมไอ้ปืนนี่คือแบบเหมือนไอ้เหี้ยคนมีปืนมันเบี่ยงออกไปนะพี่แล้วไอ้ก่อนผมหัวไอ้ตัวใหญ่ก่อนพี่ไอ้ตัวที่ชี้หน้าเมียผมเลยเจ้าเรื่องครับเตะมันก่อนเลยมันนั่งกินโซแลมกันอยู่กำลังเมาเลยพี่มีกี่คนกลุ่มนั้นมันนั่งกันอยู่ประมาณ3คนแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะพี่เป็นเด็กวัยรุ่นครับตอนนี้ตำรวจนะคะเขาอยู่ระหว่างการไปไล่ตรวจสอบพยานแวดล้อมด้วยแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะคะยังไงก็ต้องโดนทั้งสองฝ่ายค่ะคราวนี้ต้องโดนแจ้งข้อหาทั้งคู่ส่วนปืนที่นายสุรสิทธิ์พกมาไปตรวจสอบแล้วไปขโมยของพ่อมาซะอีกค่ะก่อนจะนำมาก่อเหตุนี้นะคะโอ้มีหลายเรื่องให้ตรวจสอบ
ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย